น้องประชาชนที่เคารพรักพี่น้องสื่อมวลชนนะครับรวมถึงเพื่อนๆอดีตพรรคก้าวไกลทุกท่านผมยืนต่อหน้าพวกท่านด้วยความซาบซึ้งใจเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตผมที่ได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชนรวมถึงโอกาสที่ได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงานเก่งๆที่ยืนอยู่ข้างหลังผมทุกคนนี้เป็นเวลา30 ปีของชีวิตผมที่จะจำไว้อย่างไม่มีวันลืมนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ผมต้องอำลาในฐานะนักการเมืองในฐานะผู้แทนราษฎรแล้วการเดินทางบทนั้นของผมมันก็จบลงแต่ในขณะเดียวกันผมยังจะเริ่มต้นในการทำการเมืองในฐานะพลเมืองคนหนึ่งแล้วก็จะไม่ทิ้งไปไหนไม่ทิ้งประชาชนไปไหนตราบใดที่ประชาชนยังไม่ทิ้งผมแล้วก็ยังไม่ต้องการรวมถึงการทำทุกวิถีทางในฐานะพลเมืองคนไทยคนหนึ่งในการทำให้บ้านเมืองดีขึ้นและช่วยพาหนะใหม่ของเพื่อนๆ อดีตพรรคก้าวไกลตามที่กฎหมายอนุญาตในการที่จะทำให้พวกเขาสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาวันนี้1วันเรามาเศร้าเสียใจโมโหให้ได้เต็มที่พรุ่งนี้เราขีดเส้นต่อหน้าแล้วเราจะก้าวข้ามมันไปเราจะเอาความคับแค้นใจความโมโหพลังงานที่มันมีอยู่ตอนนี้เราจะไม่ปล่อยให้มันกัดกินพวกเราครับเราจะผลักมันและเป็นระเบิดมันในคูหาทุกการเลือกตั้งต่อจากนี้ไปส่งผลอย่างสำคัญเป็นการวางบรรทัดฐานในการตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่อันตรายสุ่มเสี่ยงที่จะกระทบต่อหลักการสำคัญและคุณค่าพื้นฐานที่ควรจะเป็นของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพวกเราในอนาคตผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ในระยะยาวนะครับทำให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพวกเรากลายพันธุ์ไปเป็นระบอบอื่นได้นี่คือนัยยะสำคัญที่พวกเราเห็นว่าส่งผลกระทบสำคัญยิ่งกว่าการยุบพรรคก้าวไกลเท่านั้นนะครับพวกเราต้องรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของการยุบพรรคอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งคนที่ต้องรับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดในครั้งนี้เนี่ยก็ไม่พ้นพวกเราที่ถูกวินิจฉัยให้ต้องโดนยุบพรรคเป็นครั้งที่สองแล้วซึ่งก็รวมถึงตัวดิฉันเองด้วยนะคะเรารับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมที่มันเกิดขึ้นเรารู้สึกร่วมกับทุกคนว่ามันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นแต่เราก็จะไม่ละทิ้งความฝันละทิ้งภารกิจหน้าที่ที่เราได้รับมอบมาจากประชาชนทุกคนตราบใดที่ประชาชนยังอยู่เคียงข้างเราอยู่หนุนหลังเราให้เราเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อทำภารกิจเปลี่ยนประเทศนี้ต่อเราก็จะเดินหน้าต่อไปค่ะแล้ววันที่9สิงหาคมนี้นะคะพวกเราจะย้ายไปที่บ้านใหม่ด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอค่ะก็ต้องขอให้ประชาชนเนี่ยแหละค่ะค่ะหลายใครอยากไปด้วยกันมั้ยคะค่ะก็ขอให้ประชาชนก็ร่วมติดตามแล้วก็สนับสนุนพวกเราและพรรคใหม่ของเราต่อไปค่ะวันนี้สมาชิกครบ3คนอ๋อสิ่งที่อยากจะบอกกับประชาชนทุกท่านอีกทีนึงอีกครั้งนึงก็คือว่าในวันนี้ที่เราถูกยุบเป็นวันที่สมาชิกพรรคก้าวไกลครบ 100,000 คนพอดีเราก็อยากที่จะขอร้อง 100,000 ท่านนะคะให้ไปกับเราต่อในบ้านใหม่บ้านหลังใหม่เราก็จะไปด้วยกันให้มากกว่าเดิมด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ